ุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะเกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในช่วงนี้เกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2024พาคุณผู้ชมไปดูก่อนที่จะเปิดหีบเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับวันสุดท้ายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐผู้สมัครจากทั้ง2พรรคนะครับก็เร่งหาเสียงในรัฐสวิงสเตทกันอย่างดุเดือดครับโดยผลโพลล่าสุดที่ออกมาครับก็พบว่าทั้งคู่นั้นยังคงมีคะแนนสูสีนะครับที่เรียกว่าหายใจรถต้นคอกันอยู่ครับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้นะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างนางกัมลาแฮริสจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันครับก็เรียกว่าซัดกันมันหยดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่รัสวิงสเตทซึ่งเรียกว่าเป็นสมรภูมิที่สำคัญครับที่อาจจะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะหรือใครเป็นผู้แพ้โดยนางแฮริสในวันสุดท้ายนะครับใช้เวลาหาเสียงที่เพนซิลเวเนียครับเธอชูประเด็นการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยเร็วหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเพราะตอนนี้ชาวอาหรับชาวมุสลิมในสหรัฐรวมไปถึงนักกิจกรรมต่อต้านสงครามมีความไม่พอใจและประณามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐที่ให้การสนับสนุนแก่อิสราเอลในการปฏิบัติการทำลายล้างกองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาในฉนวนกาซาส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ครับในวันสุดท้ายเนี่ยเดินหน้าหาเสียงที่นอร์ทแคโรไลนารัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็รัฐมิชิแกนนะครับซึ่งเป็นรัฐตัวแปรสำคัญครับก็ชูสโลแกนหาเสียง Make America Great Again และ America First ครับก็คือการให้ความสำคัญกับประเทศตัวเองเป็นหลักนะครับรวมไปถึงโจมตีรัฐบาลเดโมแครตครับที่ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเกิดภาวะเงินเฟ้อพร้อมให้คำมั่นครับว่าจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ยุคทองและจะยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศขณะที่ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดนะครับก็พบว่าชาวอเมริกันต่างมีความชื่นชอบทั้ง2ฝ่ายเท่ากันที่ 49% ต่อ 49% ที่หายไป 2% คือกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครแต่หากเป็นคะแนนด้านคำถามครับใครจะเป็นผู้รับมือและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่ากันปรากฏว่าทรัมป์มีคะแนนนำแฮร์ริสอยู่ที่51ต่อ41นะครับเช่นเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพส่วนมากก็ยังมองว่าทรัมป์จัดการได้ดีกว่าแฮร์ริส52ต่อ40ส่วนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะการทำแท้งแน่นอนครับว่าผู้คนเชื่อมั่นแฮริสว่าทำได้ดีกว่าที่คะแนนขาดลอย53ต่อ33ครับ